ตอนนี้เรามาถึงข้อ7ของการเฉลยแบบฝึกหัดในชุดที่10เรียบร้อยแล้วข้อ7โจทย์บอกว่าก้อนหินมวล 0.6 กิโลกรัมนี่คือก้อนหินนะครับถูกขว้างด้วยอัตราเร็ว12เมตรต่อวินาทีเมื่อมาถึงจุด P ดังรูปถามว่าโมเมนตัมเชิงมุมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูนิยามของโมเมนตัมเชิงมุมกันก่อนโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์R cross กับเวกเตอร์ P เวกเตอร์ P คืออะไรเวกเตอร์ P ตัวนี้คืออะไรเอ่ยจำได้ไหมเวกเตอร์ P ก็คือโมเมนตัมเชิงเส้นนะครับโมเมนตัมเชิงเส้นของเราสูตรก็คือ M คูณกับ V แต่ในที่นี้มันเป็นเวกเตอร์ผมก็ใส่เวกเตอร์เข้าไปนะครับแล้ว R คืออะไรนะครับR ก็คือระยะจากจุดหมุนในรูปนี้คือจุดหมุนก็คือจุด O จนถึงแนวแรงนะครับหรือว่าแนวของโมเมนตัมของเราแต่เผอิญว่าข้อนี้แนวแรงของเราเนี่ยครับระยะจากจุดหมุนจนถึงแนวแรงมันจะต้องตั้งฉากกับอะไรเอ่ยกับแนวแรงหรือว่าแนวของโมเมนตัมในข้อนี้มันไม่ใช่แนวแรงนะแต่มันเป็นโมเมนตัมแล้วก็ตืด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 นะนะเดี๋ยวตืดก่อนตืด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 ออกมาเห็นไหมตอนนี้คือระยะตรงนี้ครับเนี่ยมันตั้งฉากกันแล้วนะครับก็คือ R ตั้งฉากกันถามว่าระยะนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเรามองง่ายๆมันก็คือ8ใช่ไหมไซน์37องศานะครับดังนั้นข้อนี้ถ้าเราจะหาคำตอบนะครับ solution เดี๋ยวผมพาทำ2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับผมก็เขียนแบบนี้เลยโมเมนตัมเชิงมุมก็จะมีค่าเท่ากับ r cross กับ p โดยที่ r cross p มันจะต้องเป็นไงเอ่ยตั้งฉากกันนะครับจะต้องตั้งฉากกันตอนนี้เราได้เส้นที่ตั้งฉากเรียบร้อยแล้วเส้นนี้คือเส้นไหนครับเส้นนี้ก็คือ r sin 37ใช่ไหมเขียนแบบนี้อาจจะงงเดี๋ยวขอลบออกก่อนผมขอเขียนในลักษณะนี้แล้วกันผมเขียนบอกว่า r ที่มันตั้งฉากกับ p แล้วกันซึ่งมีค่าเท่ากับ8 37เดี๋ยวผมแทนค่าลงไปเลยนะครับ r ที่ตั้งฉากกับ p ก็คือ8 37องศาตรงเนี้ยส่วน p ก็คือ m คูณกับ v นะครับโดยที่ m แทนค่าลงไปเลยก็คือ 0.6 นะครับแล้วก็ v คือ12เมตรต่อวินาทีอันนี้ผมกดเครื่องคิดเลขมาเรียบร้อยแล้วผมได้คำตอบตรงเฉลยพอดีนะครับก็คือ 34.66 หน่วยของ angular momentum หรือว่า momentum เชิงมุมก็คือกิโลกรัมเมตรกำลัง2ต่อวินาทีอันนี้ผมพาทำโดยวิธีที่1ทีนี้วิธีที่2นะครับบางคนบอกว่าอาจจะท่องสูตรมาแบบนี้ครับว่า L เท่ากับ M V R sin เซต้าคือท่องสูตรมาเลยนะครับโดยไม่ได้มาดูรูปว่าเวกเตอร์ R ของเราเนี่ยกับเวกเตอร์ P ขนาดที่มันตั้งฉากกันหรือว่าความยาวจากจุด O จนถึงแนวแรงที่ตั้งฉากตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คือท่องมาเลยถามว่าจุดที่เราจะต้องให้ความสนใจหรือสังเกตก็คือไซน์เซต้าคือมุมตรงไหนนะครับอันนี้บอกเลยว่าเซต้าในที่นี้คือมุมระหว่างอะไรกับอะไรครับมุมระหว่างเวกเตอร์ p กับเวกเตอร์ r นะครับเวกเตอร์ p กับเวกเตอร์ r ถ้าเราดูจากในรูปเราจะเห็นว่านี่คือเวกเตอร์ r ของเราถูกไหมครับนี่คือเวกเตอร์ r ของเราถามว่ามุมระหว่างเวกเตอร์ p กับเวกเตอร์ r อยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมคำตอบก็คือตั้งไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่มุมมันจะต้องเนื่องจากว่าเวกเตอร์ r ของผมเนี่ยมันสามารถต่อไปได้นะเนี่ยคือเหมือนต่อหางไปตืดๆๆต่อไปตรงเนี้ยนี่คือเวกเตอร์ r ต่อไปเฉยๆนะทิศทางมันมุมระหว่างมันจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมุมระหว่างเวกเตอร์ r กับเวกเตอร์ p จะอยู่ตรงนี้ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย180องศาลบกับมุมแย้งตรงนี้ครับก็คือ
37ใช่ไหมก็ลบ37องศาก็มีค่าเท่ากับ143องศานะครับดังนั้นเวลาผมนำมาแทนค่าลงในสมการนี้ m คือมวล 0.6 กิโลกรัมความเร็ว12เมตรต่อวินาที r คืออันนี้ผมก็ใส่8ไปเลยนะครับแล้วก็ sin 143องศานะครับผมก็กดเครื่องคิดเลขออกมาผมได้คำตอบตรงกันเลยนะครับก็คือ 34.66 กิโลกรัมเมตรกำลัง2ต่อวินาทีจุดที่พวกเราจะต้องใส่ใจหรือให้ความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือไอ้เจ้าตัวนี้แหละครับ r cross p ความหมายของมันคืออะไรความหมายของมันก็คือความหมายที่หนึ่งนะครับก็คือเส้นจากจุดหมุนนะครับระยะจากจุดหมุนเนี่ยจนถึงโมเมนตัมเชิงเส้นเนี่ยมันจะต้องตั้งฉากกันจากในรูปมันไม่ตั้งฉากกันใช่ไหมเราก็แตกไอ้เจ้าเวกเตอร์ r ตัวนี้ครับให้มันตั้งฉากกับโมเมนตัมซึ่งก็คือr ที่ตั้งฉากกับ p มีค่าเท่ากับ8ไซน์37แล้วก็แทนค่าลงไปแล้วก็ได้คำตอบออกมาเลยหรือวิธีที่2บางคนบอกว่าจำสูตรได้ mvr ไซน์เซต้าแต่คุณต้องจำต่อไปอีกนะครับว่าเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ p กับเวกเตอร์ r เนาะโอเคครับจบแล้ว7ข้อดูรอบแรกเนี่ยดูตามผมอาจจะเข้าใจลองดูโจทย์แล้วก็ลองทำด้วยตนเองดูครับว่าจะสามารถทำได้ไหมถ้าทำได้มันอาจจะยังไม่พอเราอาจจะต้องไปหาโจทย์เพิ่มเติมเพื่อฝึกโจทย์ที่มันหลากหลายเวลาเจอข้อสอบจะได้ทำได้นะครับฝากด้วยสวัสดีครับ